สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคาลิเบตตัวเครื่องพิมพ์เบิร์ด DP4432นะครับอันดับแรกให้เราทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มข้างบนค้างไว้นะครับแล้วทำการเปิดเครื่องพิมพ์นะครับรอจนกว่าไฟสีแดงกระพริบ5ครั้งแล้วทำการปล่อยมือนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวร่องฉีกนะครับถ้าเกิดว่าคาลิเบตตรงนะครับตัวร่องฉีกสติกเกอร์นะครับมันจะตรงกับขอบฝาด้านหน้าเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มข้างบน1ครั้งสติกเกอร์จะต้องไหลออกมาทีละแถวนะครับ